สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com บอยฉีดปลวกชื่อนี้ไม่ได้คุยกันมาพักใหญ่ครับวันนี้บอยมาพร้อมกับเรื่องที่พี่ต้นที่ทำงานกู้ภัยจากเรื่องพวงมาลัยพวงเก่าเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้ตัวของพี่ต้นเนี่ยเขาไปเก็บเอาเชือกมาไว้กับตัวเองเป็นเชือกอาถรรพ์นะครับแล้วก็ได้เจอดีจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับเชือกกินวิญญาณมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณบอยฉีดปลวกกันเลยฮะสวัสดีครับคุณบอยฉีดปลวกคุณบอยถล่มปลวกสวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีนะสบายดีมากๆเลยครับแทบจะสลบเอ้ยอันดับแรกก่อนอันดับแรกก่อนเลยครับผมขอแสดงความเสียใจย้อนหลังครับนะในส่วนของอาม่าถูกไหมอ๋อครับผมหน้านี้นะได้ขอบคุณมากครับไม่ได้ไปงานเลยก็ส่งพวงหรีดไปครับผมขอบคุณมากเลยครับนะนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยที่ห้องป่ะใช่ครับอยู่ที่ห้องไม่ได้คุยกันมา20กว่าปีนะเรานะประมาณนั้นครับ20กว่าปีจากอีกประมาณ48ล้านชั่วโมงเฮ้ยเจ๊บอยนี่นะฮะบอยวันนี้บอยมาเล่าเรื่องของพี่ต้นที่เคยมาเล่าเรื่องมาลัยพวงเก่าใช่ครับผมครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ตัวของพี่ต้นเนี่ยอยู่ๆเขาก็ไปเอาเชือกอาถรรพ์อะไรสักอย่างหนึ่งมาเก็บเอาไว้อืมใช่อันนี้แล้วก็ได้เจอดีใช่ครับทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็จริงๆนะก่อนที่จะมาเล่าเรื่องนี้นะสักแป๊บนึงนะพี่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะถอดใจในการเล่าแล้วทำไมอ่ะโอ้โหเสียงหมาหอนระหึมเต็มไปหมดเลยรอบข้างจริงๆนะพี่ที่คอนโดนะใช่ครับอยู่ดีๆก็หอนมาเฉยเลยผมก็ตกเอ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็เลยรู้สึกว่าใจตุ้มๆต่อมๆอะไรเงี้ยมันหอนข้างล่างหรือมันขึ้นมาหอนข้างบนมามันหอนอยู่ข้างล่างครับหมาบ้าอะไรที่ขึ้นมาหอนบนคอนโดหอนอยู่ข้างล่างอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะครับก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้ก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆนะครับใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับแล้วก็เพราะว่ามันเป็นความเชื่อแบบส่วนบุคคลแบบจ๋าๆเลยครับนะครับเพราะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นเหตุผลของคนที่ถ่ายทอดมาเป็นเหตุผลของเขาเองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลของเขาเนี่ยมันยังไงของเขาอะนะบางคนอาจจะไม่ถูกใจบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้หรือไม่น่าจะเอามาเป็นเรื่องอะเป็นเรื่องเป็นราวเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนมันมีเหตุผลของทุกคนไปนะครับถูกก็เลยอยากจะให้ฟังเป็นเพื่อความบันเทิงมากกว่าผมมีหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องของพี่ต้นอีกทีนึงนะครับก็เริ่มเลยนะครับหลังจากที่ผมเล่าเรื่องมาลัยพวงเก่าไปนะครับพี่ต้นแกก็เลยควักของสิ่งหนึ่งออกมามันเป็นเชือกนะครับเป็นเชือกมันเหม็นเน่าอ่ะเหม็นสับสาบเหม็นอะไรเงี้ยผมก็บอกพี่ต้นมันคืออะไรบอกไอ้เชือกเนี่ยมันเป็นเชือกคนผูกคอตายตรงนี้ผมว่าโอ้โหพี่แล้วพี่เอามาเก็บไว้ทำไมก็บอกว่าพี่มีเหตุผลสองอย่างแกบอกนะครับเหตุผล2อย่างแต่เดี๋ยวจะบอกเหตุผลหลังจากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังให้จบก่อนว่ามันต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงนะครับพี่ต้นเขาเล่าว่าก่อนที่ได้เชือกนี่มาเนี่ยแกไปพักร้อนนะครับหลังจากที่แกทำงานแกพักร้อนแกก็กลับบ้านไปที่ต่างจังหวัดนะครับเพื่อไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็พักผ่อนหย่อนใจแล้วกดว่าก็ไปเยี่ยมเพื่อนฝูงไปเยี่ยมอะไรนะครับให้บังเอิญว่าคือไปเยี่ยมเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทเลยชื่อว่าพี่โด่งนะครับพี่โด่งเนี่ยเป็นพี่คนหนึ่งที่เป็นคนที่ชักชวนนะครับพี่ต้นเข้ามาสู่วงการของมูลนิธินะครับคอยช่วยเหลือคอยเทนคอยอะไรตลอดเวลาแล้วก็เป็นเพื่อนด้วยกันก็สนิทกันมากเลยแกก็เลยไปเยี่ยมกันทีเนี้ยพี่โด่งกับพี่ต้นเนี่ยมีรสนิยมที่เหมือนกันตรงที่ว่าชอบเก็บอะไรแบบเนี้ยอะไรที่รู้สึกมันเป็นแปลกๆอาถรรพ์ที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาแกก็จะชอบเหมือนแบบสะสมเอาไว้หรือเก็บไว้อะไรทำอะไรสักอย่างคือมันเป็นความเชื่อของเขานะครับว่าการเก็บของพวกเนี้ยมันจะช่วยหรืออะไรในชีวิตเขาได้มากกว่าที่เป็นอยู่
พอเขาเจอกันเขาก็คุยกันถูกคออุ้ยเนี่ยมีของขังมีอะไรเงี้ยก็โชว์กันไปตรงนี้นั่นนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับมีวอมานะครับวอของหน่วยของพี่โด่งเนี่ยนะครับเรียกไปก็บอกว่ามีเหตุการณ์เจอศพนะครับเจอศพคนตายอยู่ฮะให้รีบมาที่เกิดเหตุด่วนเลยอันนี้คุยกันไปคุยมาพี่โต้งบอกเอ้ยงั้นขอไปด้วยไหนกันไหนละทั้งพี่โด่งแล้วพี่ต้นก็เลยยกกระโยงกันไปที่จุดเกิดเหตุนะครับพี่ต้นเล่าให้ฟังว่าพอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคือก็จะมีทั้งตำรวจนะครับแล้วก็มีทั้งหน่วยแพทย์หน่วยพิสูจน์หลักฐานไปกันเยอะมากเลยครับแกบอกว่าพอเปิดประตูมากลิ่นนี่หึ่งเขาจมูกเลยแกก็เดินเข้าไปจุดเกิดเหตุปรากฏว่าไปเจอศพนะครับทั้งหมด5ศพด้วยกันโอ้โหใช่ครับเป็นศพ5ศพด้วยกันผมบอกว่าโอ้พี่มันเหม็นยังไงยังไงเลยเหรออย่างเงี้ยโอ้โหบอยมันขึ้นอืดแกบอกเงี้ยลักษณะใช่ขึ้นอืดแบบบวมเป่งแล้วก็เหมือนแบบมีอะไรแตกแล้วตามเนื้อตามตัวต่างๆแล้วประมาณนั้นลำพังศพเดียวนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะนี่ห้าเลยนะใช่แล้วพี่ต้นเล่าให้ฟังว่ามันแปลกประหลาดอย่างหนึ่งตรงที่ว่า4ศพอ่ะนอนเรียงเสียชีวิตอยู่ตรงพื้นและเน่าและปูและแต่อีกศพนึงเนี่ยคือลักษณะเหมือนผูกคอตายโอ้ยครับครับผมแล้วด้วยความที่คงจะทิ้งระยะช่วงนานมากทำให้ศพอืดจนล่างอ่ะคือมันบวมซะจนมันขาดอ้ายพอขาดเสร็จเนี่ยเชือกเนี่ยมันห้อยอยู่แต่มันห้อยอยู่ตรงลำคอครับฉะนั้นหัวมันก็จะติดอยู่ตรงเชือกตัวหลุดมาหัวยังอยู่ที่บ่วงเชือกใช่หัวยังอยู่ที่เชือกอยู่เลยนะครับแกก็มองแกก็โอ้โหตายก็เลยเข้าไปช่วยนะครับทีมงานอะไรต่างๆนานาการเข้าจัดการหน้างานแล้วก็เก็บศพเก็บอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พี่ต้นแกก็เลยไปช่วยพี่ดวงบอกเฮ้ยเชือกไปตัดกันด้วยความที่ก็ทำงานกันมานานแกก็เลยเอามีดไปตัดเชือกมานะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับพี่โด่งแกก็เอาชื่อกับเก็บไว้ในรถนะครับเก็บในรถเสร็จอ่ะโอเคทุกอย่างก็เคลียร์หน้างานเสร็จเรียบร้อยพี่โด่งนะครับพี่ต้นแล้วก็มีทีมงานอีกประมาณ 2-3 คนน่ะก็ตามรถไปเพื่อไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ตำรวจนำหน้าไปแล้วนะครับก็สักพักหนึ่งก็คุยกับพี่โด่งพี่ต้นแล้วก็คุยกันไปคุยมามีน้องอยู่คนหนึ่งนะครับพี่ต้องเล่าให้ฟังว่าเขาคนนี้เขาชื่อน้องบีนะครับในขณะที่ลำเลียงเขาก็นั่งแล้วก็เหมือนกับคุยโทรศัพท์แล้วก็ทะเลาะ กับใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะ กันจนแบบมันขึ้นเสียงขึ้นมึงขึ้นกูอะไรประมาณนั้นนะครับคือถึงขนาดแบบดังอ่ะดังลั่นในรถเลยนะครับพี่โด่งแกก็ประมาณเตือนสติว่าเอ้ยใจเย็นๆนะคุยอะไรกันก็ให้ใจเย็นกันพยายามใช้เหตุผลคุยกันนู่นนี่นั่นน้องบีเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่ผมทนไม่ไหวแล้วนะผมไม่ไหวมากๆเลยอ่ะคือไม่ว่าใครสักคนน่ะไม่มันกับผมเนี่ยใครสักคนก็ต้องไปเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆอย่าเพิ่งตีตนไปถอนไข้อะไรขนาดนั้นกลับบ้านไปแล้วก็ไปคุยกันให้ดีๆนะครับคือบรรยากาศพี่ต้นบอกว่าบรรยากาศมันอึดอัดมากคือเราจะคุยกับคือเขาจะคุยกับเพื่อนก็จะมีน้องเขาทะเลาะกันขึ้นเสียงกันนี่นั่นอะไรเงี้ยบรรยากาศเงียบไปหลังจากที่ลำเลียงไปที่โรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยเสร็จนะก็แยกย้ายกันไปนะครับพี่ต้นก็บอกขอตัวก่อนกลับบ้านก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นเนี่ยประมาณวันกว่าเกือบ2วันเนี่ยพี่โด่งนะครับแกก็โทรหาพี่ต้นบอกว่าเฮ้ยต้นจำน้องบีได้ไหมบอกทำไมวะเขาคืนดีกาแฟหรือยังบอกน้องบีตายแล้วบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นน้องบีเขาตายได้ยังไงบอกว่าเนี่ยตอนนี้กำลังจะไปที่บ้านน้องบีไปด้วยกันไหมเดี๋ยวกูไปรับครับไปขนาดขึ้นรถไปนะครับพี่ดงแกก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกับน้องบีนะครับพี่ตรงก็ถามว่าน้องบีเสียชีวิตได้ยังไงเขาบอกก็ไม่รู้นะแต่แฟนเขาบอกว่าบีผูกคอตายผูกคอตายว่าน้องเขาเป็นคนที่ดูแบบเวลาทะเลาะก็ดูแข็งๆนะทำไมอยู่ดีๆตัดสินใจคิดสั้นขนาดนั้น
ผูกคอตายได้ยังไงบอกไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปน้องบ้านน้องบีก็จะรู้เองว่าหน้างานเป็นยังไงอะไรยังไงครับพี่โด่งกับพี่ต้นนะครับก็ไปถึงบ้านน้องบีนะครับพี่ต้นเล่าให้ฟังว่าตอนเข้าไปในบ้านเนี่ยก็คือเห็นแฟนแกแฟนของน้องบีนะนั่งร้องไห้ฟูมฟายบอกว่าเนี่ยทะเลาะกันนู่นนี่นั่นเสร็จเขาก็บอกว่างั้นกูไปก็ได้กูจะไม่ให้เห็นให้มึงเห็นหน้าอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นคือแฟนเขาอะเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเวลาเขาทะเลาะกันคือเขาทะเลาะกันบ่อยมากนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าถึงขนาดจะต้องผูกคอตายอะไรเงี้ยน้อยใจผูกคอตายนะครับก็คุยกับแฟนก็แฟนของน้องบีก็คุยไปคุยมาก็พยายามแบบปลอบประโลมไปนะครับพี่โด่งแกก็ไปสำรวจศพนะครับไปดูศพของน้องบีแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ออกมาข้างนอกก็มาเจอเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านเขาก็มามุงดูกันอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่น่าคิดสั้นเลยเนาะแต่แปลกนะบ้านเนี้ยเขาอยู่กันสองคนแต่ทำไมตอนกลางคืนเหมือนมีใครทะเลาะกันก็ไม่รู้เสียงดังบอกอ้าวก็ไม่ใช่แฟนเขาหรอกับตัวเขาเองทะเลาะกันไม่ใช่นะดูเหมือนเป็นผู้ชายกลุ่มนึงอะต่อยกันร่างใหญ่ๆต่อยกันเลยต่อยกันแล้วเสียงดังประมาณ 3-4 คนนี่แหละบอกก็ไม่น่าเป็นไปได้นะเพราะว่าน้องบีเนี่ยเขาอยู่กับแฟนกัน2คนไม่รู้สิตอนดึกๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหลายคนนะครับทั้งเพื่อนบ้านทั้งอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นพี่โด่งก็เก็บความสงสัยไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้จะไปเจาะลึกอะไรขนาดนั้นก็เลยเข้าไปนะครับแล้วก็พยายามลำเลียงศพหลังจากที่ตำรวจมานะครับแกก็ไปดึงเชือกอะไรมาแล้วก็พี่โด่งกับพี่ต้นนะครับก็ไปช่วยนะครับปรากฏว่าในขณะที่เอาเชือกเนี่ยขึ้นไปบนรถพี่โด่งแกสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมเชือกมันคุ้นๆเนาะทำไมเชือกคุ้นๆพี่ต้นก็บอกใช่ทำไมเชือกมันคุ้นๆวะพี่โด่งก็บอกว่าเอ๊ะเชือกเนี่ยมันเหมือนกับเชือกที่เราเก็บมาตอนแรกเลยนะครับพี่ต้นแกก็ดูว่าใช่มันคล้ายกันขนาดเดียวกันเลยแล้วทำไมน้องถึงตัดสินใจเอาเชือกนั้นมาผูกคอตายครับก็เลยไม่ได้คิดอะไรนะครับหลังจากนั้นก็พี่โด่งแกก็ขับรถนะครับไปส่งพี่ต้นนะครับแล้วก็กลับบ้านไปครับหลังจากนั้นตอนเช้าตู่นะครับก็พี่โด่งกับพี่ต้นก็ไปนัดเจอกันกินข้าวกันกินกาแฟกันอะไรอย่างเงี้ยพี่โด่งแกมาตอนเช้าแกรู้สึกแบบหน้าซีดๆไม่ค่อยสบายใจนะครับพี่ต้นแกผิดสังเกตเห็นก็เลยถามบอกว่าเฮ้ยโด่งเป็นไรวะพี่ต้นเขาบอกว่าหน้าแบบไม่ดีเลยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีไม่สบายไม่ดีเป็นอะไรหรือเปล่าพี่โด่งแกก็เล่าให้ฟังว่ากูก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเล่าให้ฟังคืนนั้นหลังจากที่กลับไปนะครับพี่โด่งแกนอนหลับแกนอนหลับแล้วกูแกเหมือนแบบอยู่ไปในภวังค์อ่ะพี่อยู่ในภวังค์แล้วแกเห็นน่ะเห็นน้องบีมายืนอยู่ตรงปลายเตียงมายืนอยู่ตรงปลายเตียงแล้วก็บอกเบาๆกับพี่โด่งบอกพี่โด่งช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยพี่ทั้งที่ปากก็ยังไม่ได้ขยับอะไรอย่างเงี้ยเห็นในความฝันหลังจากที่เห็นน้องบียืนอยู่แล้วก็บอกพี่โด่งช่วยด้วยก็เหมือนมีอะไรบางอย่างมาดึงคอเขามาดึงคอแล้วก็ดึงลากเขาไปในความมืดพี่โด่งช่วยด้วยแล้วก็บึ๊บไปพี่โด่งก็ตื่นขึ้นนะครับตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยด้วยความไม่สบายใจหลังจากนั้นก็คุยกับพี่ต้นนะครับบอกว่าเฮ้ยเราไปวัดกันดีไหมมันไม่สบายใจว่ะไปทำบุญถวายสังฆทานให้กับน้องบีดีกว่าครับพี่ต้นกับพี่โด่งก็เลยกลับแล้วก็ไปที่วัดกันนะครับในขณะที่ไปวัดเนี่ยคือกำลังจะไปทำบุญสังฆทานปรากฏว่าไปเจอพระรูปหนึ่งนะครับตั้งปักกฎอยู่ใกล้ๆวัดนะครับกำลังทำความสะอาดพื้นลานวัดอยู่พระท่านเห็นพี่โด่งแกก็ยิ้มให้พี่โด่งนะครับพี่โด่งแกก็แปลกๆนะอยู่ดีๆก็ยิ้มให้อะไรเงี้ยแต่ก็ยิ้มกลับแล้วก็ไหว้นะครับจู่ๆพระรูปนี้ก็พูดกับพี่โด่งขึ้นมาบอกว่าช่วงนี้ให้ระวังเรื่องร้ายให้ดีนะครับมันสวดมนต์ไหว้พระ
ก่อนนอนเสมออะไรเงี้ยพี่ต้นกับพี่โด่งก็แบบสงสัยว่าเกิดอะไรอะไรยังไงนะครับก็เลยเดินเข้าไปไหว้ท่านนะฮะท่านก็พยายามบอกว่าหมั่นสวดมนต์ไว้นะครับหลังจากที่เข้าไปคุยเข้าไปสอบถามพระธุดงค์นะครับคือท่านเนี่ยเป็นพระธุดงค์ที่มาปรากฏอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็มีเจ้าหน้าที่นะครับในหน่วยของพี่ดงโทรศัพท์มาหาพี่ดงก็บอกว่าพี่ดงพี่ลูกน้องพี่ตอนนี้เข้าโรงพยาบาลนะอยู่โรงพยาบาลเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบอกว่าลูกน้องพี่คนเนี้ยเข้ารถของพี่ไปปฏิบัติงานตอนคืนแล้วปรากฏว่าไปเกิดอุบัติเหตุรถไหลแบบถลายไปข้างทางแต่น้องเขาไม่เป็นอะไรมากเขาอยู่โรงพยาบาลพี่ช่วยดูหน่อยละกันอย่างเงี้ยหลังจากก็ลาพระท่านนะครับแล้วก็พุ่งตรงไปที่โรงพยาบาลก็ไปเจอน้องคนนี้นะครับเป็นหนึ่งในทีมงานของพี่โด่งนะครับพี่โด่งแกก็เข้าไปว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดอะไรเขาก็บอกว่ามันแปลกๆครับพี่ปกติผมก็แบบทำงานตามปกติไม่ได้เจออะไรจู่ๆในคืนนั้นน่ะผมเอารถพี่ออกมาแล้วตอนนั้นขับกลับคนเดียวนะครับซึ่งมันเป็นทางเปลี่ยวๆแล้วก็แบบเหมือนกับง่วงๆนิดนึงนะครับในขณะที่ขับเนี่ยก็โทรศัพท์ที่บ้านอยู่แล้วก็เหมือนมีปัญหาอะไรกันก็คุยเสียงดังแบบมีปัญหากันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ขับรถนะฮะอยู่ดีๆแบบก็วางหูไปนะน้องก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงแว่วๆข้างหลังรถเสียงแว่วๆข้างหลังรถอ่ะพูดมาข้างๆหูเลยพี่บอกว่าผูกเลยไหมเอ้ยผูกเลยไหมน้องนี่ก็เอ๊ะเสียงอะไรวะแปลกๆด้วยความที่คนขับรถก็เลยมองไปที่กระจกหลังเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือเป็นศพอืดๆแต่พี่อยู่ประมาณ 3-4 ศพอยู่ข้างหลังแล้วมีศพนึงอ่ะพยายามจะยื่นมือเข้ามาข้างหลังรถยื่นอะไรให้สักอย่างแล้วบอกว่าผูกเลยไหมผูกไหมเนี่ยไอ้น้องคนนี้ด้วยความตกใจก็เลยหักรถเข้าข้างทางแล้วก็ชนต้นไม้เข้าข้างทางเลยนะครับแต่รถไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วน้องก็ไม่ได้เป็นอะไรมากดีที่มีสติอยู่แล้วก็เลยพยายามเรียกวอนะครับให้มาช่วยเหลือนะครับในขั้นก็จะมีเพื่อนของน้องๆนั่นแหละเขาบอกว่าเอ้ยตาเบลอหรือเปล่าง่วงหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้นะกว่าจะง่วงก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับนะครับพี่ต้นกับพี่โด่งเนี่ยแกมองหน้ากันก็รู้สึกอะไรบางอย่างแหละรู้สึกมันต้องมีอะไรบางอย่างแกสองคนก็เลยกลับไปที่ศูนย์เพื่อไปตรวจรถอีกทีนึงนะครับปรากฏว่าในรถคันนั้นอะเจอเชือกเชือกมันอยู่ที่หลังรถก็ไม่ได้ถูกลำเลียงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่งั้นแสดงว่าก็พี่โด่งกับพี่ต้นก็เลยตัดสินใจว่ายังไงซะต้องเอาเชือกไปที่วัดให้ได้มันน่าจะมีอะไรผิดแปลกแล้วต้องเอาไปที่วัดแล้วต้องทำอะไรสักอย่างนะครับทีนี้ก็กลับมาเหตุการณ์ปัจจุบันผมก็นั่งคุยกับพี่ต้นอยู่นะครับพี่ต้นแกบอกมึงเชื่อไหมหลังจากที่นัดกันแล้วนะว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะไปวัดมันยันไม่ทันเท่าไหร่เลยประมาณตีห้าทั้งไอ้ต้นทั้งไอ้เมียทั้งพี่โด่งอ่ะแล้วก็เมียแกเนี่ยมาถึงที่บ้านมาเคาะประตูใหญ่เลยเคาะประตูเรียกบอกว่าเฮ้ยเป็นไรเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยพี่โด่งบอกโอ้กูไม่ไหวแล้วกูต้องตายแน่เลยถ้ากูไม่ไปวัดตอนนี้เลยเมียแกก็มาแล้วแกแบบเหมือนแบบสั่นไปทั้งตัวพี่สั่นไปทั้งตัวเลยบอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาบอกว่าพี่โด่งบอกกลับไปนะครับพอกลับไปเสร็จก็นอนพักมันทำตามธรรมดาไม่มีอะไรแต่พี่โด่งเนี่ยคือแกขับรถแล้วแกเอาเชือกกลับไปที่บ้านด้วยซึ่งเชือกเนี่ยอยู่ในรถแกก็นอนหลับนะครับพอนอนหลับในภวังค์นะครับในความฝันมีเงาดำทั้งหมด6เงาโผล่มาที่ปลายเตียงของแกนะครับ6เงาดำนั่นน่ะพยายามเรียกชื่อพี่โด่งนะโด่งบอกว่าไปด้วยกันไหมไปไหมผูกไหมในฝันนะพี่โด่งแกบอกว่าแกขยับตัวไม่ได้นะครับจากนั้นเงาดำมันค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ยื่นหน้าเข้ามาแล้วพร้อมกับยื่นอะไรบางอย่างให้พี่โด่งซึ่งพี่โด่งแกรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่ความฝันหรือเปล่าเริ่มจะเป็นสิ่งจริงละ
และแกมั่นใจว่าเงาดำที่ยื่นอะไรบางอย่างออกมาสิ่งที่เห็นมันน่าจะเป็นเชือกในขณะนั้นอ่ะมีเงาดำอีกเงาดำหนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับเปล่งเสียงออกมาในกลางวานว่ายาอย่าพี่โดงพี่โดงยาช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยพี่โดงแกตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีนึงปรากฏว่าพอตื่นมาเสร็จตัวขยับไม่ได้นะครับภาพเงาดำต่างๆนานาที่เห็นเนี่ยคือมันหายไปหมดแล้วแต่คราวนี้คือมันมีเงาบางอย่างที่มันอยู่บนเพดานแกมองขึ้นไปสิ่งที่แกเห็นก็คือมันเป็นเชือกครับพี่อันนี้พี่ต้นเล่าให้ฟังนะครับว่าพี่โดงเห็นเป็นเชือกมันห้อยลงมาแล้วมันตรงเตงตรงเตงตรงเตงแกพยายามพินิจพิจารณามองดูมันเป็นหัวคนครับเป็นหัวคนที่อยู่ในบ่วงของเชือกนั่นน่ะเราห้อยอยู่ครับนะครับพร้อมกับคำพูดที่ว่าผูกไหมผูกเลยไหมเห็นอย่างนั้นพี่โด่งไงสะดุ้งตื่นอีกทีหนึ่งคราวนี้พอตื่นเสร็จแกก็ต้องจมจบแกอีกรอบนึงก็คือแฟนแกปลุกนะครับแฟนแกปลุกเพราะได้ยินเสียงอะไรกุกกักกุกกักอยู่ข้างล่างอ่ะพี่โด่งแกก็เลยลงไปกับแฟนแล้วก็ไปเปิดไฟทั้งบ้านเลยนะครับปรากฏว่าสิ่งที่แกเห็นเนี่ยคือมันเป็นเชือกเชือกเส้นนั้นที่คุณจะอยู่ในรถแต่กลับกลายเป็นว่าเชือกนั้นมันมาอยู่ในบ้านแล้วซึ่งเข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับหลังจากนั้นคือแกก็ไม่หลับอีกเลยรอจนเช้าก็คือเพื่อที่จะไปหาพี่ต้นครับแกก็เลยไปนะครับพอไปเสร็จก็เอาเชือกเนี่ยไปด้วยนะครับกำลังจะเข้าไปที่วัดนี่แหละปรากฏว่าก็ผ่านกับพระธุดงค์นี่แหละพระธุดงค์เขาก็เห็นก็เหมือนจะมีอะไรบางอย่างแกก็พูดขึ้นมาบอกว่าอะไรบางอย่างที่เป็นเวรกรรมอ่ะเราไปตัดกันไม่ได้หรอกนะทีนี้พี่ดงกับพี่ต้นแกรู้สึกว่าต้องมีอะไรแน่ๆเลยพระรูปนี้คือต้องเห็นอะไรบางอย่างแน่ๆก็เลยเข้าไปคุยกับท่านนะครับพระท่านก็บอกว่ามันอุทิศส่วนกุศลทำบุญไปให้คนที่ลาลับไปนะหรือจะมีเศษเสี้ยวที่เขายังพอรับได้พอไปถึงอะไรอย่างเงี้ย บอกว่าท่านรู้ได้ยังไงแต่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับพี่โด่งก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยแกเก็บเชือกไว้ดีกว่าแกเก็บเชือกไว้ดีกว่าเพราะว่าแกมีความรู้สึกว่าถ้าเชือกนี้มันมีอะไรบางอย่างเนี่ยเขาควรจะเก็บเอาไว้ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะครับทีเนี้ยพาท่านก็รู้ท่านรู้สึกว่ามันจะไม่เป็นเรื่องที่ดีกับโยมนะพาท่านพูดคือของแบบเนี้ยมันไม่ดีต่อชีวิตมันไม่ดีต่อการมันไม่ใช่ของที่ควรจะต้องเก็บไว้อย่างเงี้ยด้วยความที่พี่ดงกับพี่ต้นเนี่ยแกเป็นคนที่ชอบเก็บอย่างนี้ครับพี่ดงแกก็เลยบอกว่าถ้างั้นอ่ะผมขอคาถาดีๆได้ไหมเพื่อที่สะกดอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในเชือกนี้เอาไว้แล้วแกจะเก็บไว้บูชาเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพระตุดงเนี่ยท่านเนี้ยนะครับรูปเนี้ยเขาก็นิ่งไปสักพักหนึ่งมันจะดีเหรออาตมาไม่มีคาถาอะไรดีๆหรอกพี่ดงก็เหมือนแกจะคิดอะไรได้นะแกกลับไปที่รถนะครับแล้วแกก็ไปเอามีดมาแล้วก็บอกว่าท่านรบกวนท่านช่วยเฉือนออกได้ไหมครับเฉือนอะไรเฉือนเชือกเฉือนเชือกเพราะว่าพี่ต้นกับพี่ดงแกเป็นคนชอบเก็บงี้พี่ดงก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นอะแบ่งให้เพื่อนอีกเชือกอีกเส้นหนึ่งโอ้ครับแบ่งให้เพื่อนอีกเส้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้พระท่านเป็นคนเฉือนมากกว่าครับท่านก็พูดเลยบอกว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์ใช่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะทำอย่างนั้นนะพี่ต้นแกเห็นพี่โด่งแกจะทำกับพี่ต้นแกรู้ใจแกก็เลยดึงเชือกมาแล้วแกก็มีเฉือนเองเลยค่อยๆเฉือนจนได้ออกมาเป็นสองเส้นนะครับทีเนี้ยพี่โด่งแกก็เลยแบบขยันขยอท่านบอกขอคาถาเถอะนะอะไรก็ได้คาถาแบบดีๆเนี่ยมากันหน่อยนุ่งนี่นั่นคือด้วยความที่คิดแค่ว่าอยากจะเก็บเอาไว้ยังไงซะผมก็อยากเก็บไว้แบบทําบุญทํากุศลให้เขาจะได้ไม่ไปตกอยู่ในมือใครอะไรอย่างเงี้ยครับพระ
พารูปนั้นก็แบบถอนหายใจนะครับพี่ต้นบอกว่าโอ้โหเป็นการบังคับขู่เข็นมากๆไม่รู้ตอนนี้กูจะบาปไปถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยพระท่านก็ยิ้มพอยิ้มเสร็จท่านก็บอกว่างั้นไปหาเทปกาวมาไปหาเทปกาวมาเขาก็ไปหาเทปกาวมาแล้วพระท่านก็พันเชือกนะครับเชือกสองเส้นอ่ะพันแล้วก็เขียนครับตอนนั้นพี่ต้นแกยื่นให้ผมดูนะพี่มันเป็นลักษณะคล้ายๆภาษาไทยแหละแต่มันเป็นคำบาลีคำบาลีอะไรเงี้ยตอนนั้นผมจำได้ว่ามันอะไรนะกัญญาณกาลีอะไรเนี่ยกัญญาณกาลีกัญญานางอะไรประมาณเนี้ยที่เหลือผมจำไม่ได้แล้วประมาณนั้นแต่ผมก็ถามพี่นะบอกว่าพี่ต้นไอเนี้ยมันขวางมันมีความหมายว่าอะไรพี่ต้นแกก็หัวเราะแกก็บอกว่าจริงๆมันไม่ใช่คาถาอะไรหรอกคำเนี้ยมันเป็นคำภาษาบาลีซึ่งแปลรวมๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วประมาณนั้นเหมือนพูดเป็นในก็กลายเป็นว่าหลังจากนั้นอ่ะพี่โด่งแล้วก็พี่ต้นได้คนละเส้นได้คนละเส้นเก็บไว้นะครับประมาณนั้นเขาจะเก็บไว้เพื่อเอาไปเอามาจากจริงๆแล้วเนี่ยเชือกที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยเขาต้องไปกับศพนะถูกป่ะใช่ครับก็ต้องเอาไปเผาเอาไปทำอะไรก็ว่ากันไปถูกป่ะแต่อันเนี้ยคืออยากเอามาเก็บเพราะตัวเองเป็นคนที่เชื่อแล้วก็ชอบที่คิดว่าการสะสมของพวกเนี้ยมันจะนำพาบางสิ่งบางอย่างอะไรมาให้กับตัวเองได้ใช่โหแล้ว2เหตุผลหลักๆ2อย่างเหตุผล2อย่างที่เขาคิดจะเก็บไว้คือเหตุผลที่1ที่พี่ต้นแกพูดก็คือแกเก็บไว้อย่างแรกเลยคือแกรู้สึกว่าเก็บไว้เพื่อรำลึกรำลึกว่าชีวิตคนก็แค่นี้บางทีมันต้องอยู่กับสติให้มากๆก่อนที่จะทำอะไรลงไปคือเหตุผลคืออย่างแรกเลยเก็บไว้เพื่อเตือนสติตัวเองว่าเราคนเราจะต้องมีสติคิดให้ดีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดพลาดทั้งไปครั้งเดียวเนี่ยมันไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยและเหตุผลที่สองของแกก็คือเก็บไว้เพื่ออุทิศส่วนกุศลทำบุญให้ถ้าเกิดเรื่องนี้มันมีจริงวิญญาณมีจริงอยู่ในนิ่งจริงอ่ะเขาทำบุญทำกุศลให้เพราะว่าคนที่คิดสั้นอันนี้แกบอกผมนะครับว่าคนที่คิดสั้นหรือทำร้ายตัวเองอ่ะมันเป็นบาปสูงสุดฉะนั้นแล้วเนี่ยมันถ้าดวงวิญญาณยังอยู่ยังสถิตอยู่จริงก็จะไปไหนไม่ได้ครับแกก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกเก็บไว้ที่แกดีกว่าแล้วแกจะทำบุญส่วนบุญส่งไปให้อะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะมันเป็นเหตุผลที่เวลาฟังแล้วเนี่ยเหมือนจะดีนะแต่ผมว่าแกใช้เหตุผลตะกะเข้าข้างตัวเองไปหน่อยถูกเลยพี่ถูกเลยใช่แกคิดเองไงว่าสิ่งที่แกคิดอะว่ามันถูกต้องอ๋ออยากจะเก็บเชือกนี้ไว้เพราะว่าไม่อยากให้ใครได้ไปเพราะว่าใครได้ไปเนี่ยเผื่อที่จะเอาไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเอาไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเฮ้ยมันมีวิธีการปลดปล่อยมันมีวิธีการทำที่ถูกต้องมากกว่านี้ไงแต่พอฟังแล้วแบบเอาทั้งหมดเลยมันเป็นเหตุผลใครเหตุผลมันเชื่อเดี๋ยวครับว่าของบางอย่างนะที่เราเรียกว่าเป็นของอาถรรพ์โดยเฉพาะไอ้เชือกลักษณะพวกเนี้ยไม่จำเป็นที่ต้องเก็บไว้เลยคืออย่างที่พี่พูดอะว่ามันเป็นเหตุผลของเขาเหตุผลส่วนตัวก็ข้างตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมว่าสองเนี้ยมันไม่ใช่เหตุผลก็ได้ไหมใช่ไม่ต้องเรียกว่าเหตุผลหรอกนะฮะอย่างเมื่อกี้ที่บอยพูดถึงเรื่องของคาถาเนี่ยก็มีคุณผู้ชมผู้ฟังส่งมาอ่านว่ากัญญาณการีกัญญานังปปาการีจะปาใช่ใช่จะปาปะกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ประมาณนั้นครับนะฮะแต่ข้างหลังผมจำไม่ได้ผมจำได้กันอะไรเงี้ยแหละครับครับเพราะฉะนั้นนะอย่างที่เราสรุปกันเรื่องนี้แหละคุณผู้ชมว่าของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปขนขวายจะต้องไปหามาเก็บสะสมเอาไว้เพียงเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราซึ่งถ้าเรามองกลมๆกว้างๆอ่ะมันผมว่ามันไม่ใช่นะ
นะ อย่างที่ผมบอกตอนแรกอะพี่ว่า มันเป็นความเชื่อแบบจ๋าจ๋าเลยอะจ๋าจ๋าส่วนบุคคลจริงๆเลยซึ่ง บางทีมันอาจจะไม่คือมันไม่ได้อ่านหรอกมันเป็นเหตุผลที่ไม่ควรจะเป็นเหตุผลสำหรับใครหลายๆคนนะครับแต่บางคนก็มีเหตุผลของเขาเองอะไรเงี้ยว่าเขาจะเก็บเขาจะทำอะไรเพื่ออะไรยังไงทั้งนั้นเองมันจะมีเหตุผลเดียวเลยนะคนที่ตามหาเชือกลักษณะแบบเนี้ยคือเหล่าบรรดาคนเล่นหวยเอาจริงๆเอาพูดกันตรงๆใช่เลยเขาจะเอาเชือกเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีวิธีการยังไงแต่เขาบอกเชือกพวกเนี้ยเป็นที่ต้องการของคนหาหวยมากเขาบอกว่าเอาไปหาหวยใช่เออเขาไม่รู้เหมือนกันเขาไปทำยังไงนะแต่เคยได้ยินมาบอกบางอันเนี่ยราคาแพงนะฮะแต่จริงๆแล้วมันผิดนะมันไม่ได้นะใช่มันต้องไปกระสอบใช่ถูกเลยครับนะครับประมาณนั้นโอเคน้องบอยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของเชือกกินวิญญาณนะก็ยังมีอีกนิดนึงครับพี่แจ็คคือมันมีข้อมูลอีกนิดนึงว่า5ศพนั่นน่ะที่ตายไปอ่ะปรากฏว่าพี่ต้นแกก็เล่าให้ฟังว่าศพ5ศพนั่นมันเป็นศพของฆาตกรต่อเนื่องคือปล้นฆ่าอะไรประมาณนั้นเราคงจะกลัวแบบตำรวจจับได้ก็เลยจะหนีความผิดด้วยการฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยซึ่งพี่ต้นบอกว่าจากการตรวจศพตรวจสภาพศพนะครับศพที่นอนทั้ง4ศพเนี่ยตายเพราะสุกโดนปะตายเพราะผูกคอตายทั้ง4ศพเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยคือมันมีเชือกอยู่เส้นเดียวครับพี่ต้นแกก็บอกว่าเออลองคิดดูสิว่าเขาจะทำการฆ่าตัวตายยังไงทีละคนถูกผูกคอตายทีละคนแล้วก็โดนดูเพื่อนตายทีละคนทีละคนจนคนสุดท้ายก็ผูกคอตายตัวเองตายด้วยเออเพราะว่าคนสุดท้ายยังห้อยต่องแต่งอยู่ใช่ครับประมาณนั้นเออหลังจากนั้นมาแกก็คุยๆสักพักหนึ่งแกก็ดึงสร้อยมาอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เด็ดนะอันนี้ก็เด็ดมาอีกแล้วอันนี้คือของที่ไม่ควรจะเก็บอีกป่ะไม่ควรจะเก็บอ่ะพี่อะไรวะไม่ควรเลยมันเป็นสร้อยนะครับแล้วก็ถูกเลี่ยมเอาไว้ข้างในเนี่ยเป็นผ้าสีแดงเป็นผ้าสีแดงผมก็บอกว่าเอ้ยเป็นยันหรือเปล่าพี่บอกไม่ใช่ยันเออไม่ใช่ยันแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรอ้าวนี่ไงเนี่ยพูดแล้วนะไปถามมานะให้พี่เขาเล่าให้ฟังนะแล้วก็สะดวกเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่นะก็โทรมาเล่าพวกเราฟังนะได้ครับเออนะถือว่าเอาฟังเอาสนุกเอาแบบเฮ้ยมันมีคนที่เขาคิดแบบนี้จริงๆคุณผู้ชมผู้ฟังมีคนที่เขาคิดว่าของต่างๆบางสิ่งบางอย่างเหล่านี้เราจะไม่ไปแตะไม่ไปยุ่งแต่ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาดั้งด้นเขาตามหาเพื่อที่จะเอามาครอบครองด้วยเหตุผลบางประการของเขาใช่ครับเออนะฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้ขอบคุณบอยมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะบอยนะหายคิดถึงเลยโอ้โหขอบคุณพี่แจ็คมากอยากกระโดดหอมแก้มจริงเลยเฮ้ยแต่นี่ช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างเอะหอมแก้มดูแลรักษาสุขภาพนะบอยนะแล้วก็ครั้งหน้าพี่เขาเล่าเรื่องสร้อยนี้ให้ฟังโทรมาเล่าให้พวกเราฟังกันนะได้ครับแต่ผมบอกว่าอันเรื่องเนี้ยหนักกว่าเรื่องนี้อีกหนักกว่าเรื่องเชือกอีกจัดมาเลยวันไหนว่างๆนะไปเค้นนะได้ครับได้ครับคุณบอยขอบคุณมากๆเลยสำหรับคืนนี้ขอบคุณพี่แจ็คมากนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะพี่เช่นเดียวกันนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก.com สวัสดีครับ